ติดแฮชแท็ก NNEVVY ดับแท็กดังสงครามน้ำลายไทยจีนฮ่องกงไต้หวันจากเรื่องดาราไบวชิรวิทย์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาพบกับการเปิดจุดกำเนิดของแฮชแท็ก NNEVVY เริ่มจากดราม่านักแสดงหนุ่มอย่างไบวชิรวิทย์กับแฟนสาวจนลุกลามบานปลายกลายเป็นศึกสงครามน้ำลายระหว่างไทยจีนไต้หวันฮ่องกงฉะกันเละเทะเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนวันที่11ที่ผ่านมาโลกโซเชียลใน Twitter เรียกได้ว่าลุกเป็นไฟเลยล่ะค่ะพร้อมใจกันติดแฮชแท็ก NNEVVY ขึ้นเทรนด์อันดับ1ได้อย่างรวดเร็วหลายคนที่ไม่ได้ติดตามอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและมันคืออะไรซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ฉะกัน4ประเทศให้ได้ฟังกันค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนั้นมาจากที่หนุ่มไบวชิรวิทย์ซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ดังเพราะเราคู่กัน Together The Series ที่กำลังฮอตสุดอยู่ในขณะนี้และไม่ได้ดังที่ประเทศไทยประเทศเดียวล่ะค่ะยังดังไกลไปถึงประเทศจีนซึ่งมีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากแต่ดันเกิดประเด็นที่ทำให้แฟนคลับจีนไม่พอใจอย่างรุนแรงล่ะค่ะเมื่อหนุ่มไบเองได้รีทวิตโพสต์หนึ่งที่มีการเรียกฮ่องกงว่าประเทศซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับชาวจีนที่มองว่าฮ่องกงรวมทั้งไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนประเด็นต่อมานะคะหนุ่มไบออกมาทวิตข้อความขอโทษแฟนคลับจีนบอกว่าไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนทำให้กระแสโจมตีนั้นเริ่มเบาลงแต่ก็ยังไม่จบค่ะเมื่อมีคลิปหนุ่มไบไปซื้อของกับนิววีระยาซึ่งเป็นแฟนสาวของไบคบหาดูใจกันมาก่อนที่จะโด่งดังได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันทำให้แฟนคลับจีนเข้าใจว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาล่ะค่ะเพราะแฟนคลับจีนไม่ชอบที่ไบนั้นมีแฟนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแฟนคลับจีนก็ไปขุดรูปเก่าๆของสาวนิวผ่านทางอินสตาแกรมของเธอซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแฮชแท็กที่ว่า NNEVVY นั่นเองค่ะจุดต่อมาแฟนคลับจีนนั้นได้ไปเจอรูปที่สาวนิวเคยโพสต์เมื่อนานมาแล้วโดยไบนั้นเข้าไปชมว่าสวยจังเหมือนสาวจีนเลยแล้วนิวก็ไปตอบกลับว่ารายง่ะซึ่งเป็นคำพูดแบบอ้อนแฟนแต่ทางแฟนคลับจึงไปแปลว่า what ที่แปลว่าอะไรนะทำให้เข้าใจผิดกันว่านิวไม่ชอบให้ชมว่าเหมือนสาวจีนไม่เพียงเท่านั้นค่ะในรูปเดียวกันก็ยังมีคอมเมนต์ของสาวนิวที่ไปตอบเพื่อนที่มาถามว่าแนวไหนและเธอก็ตอบว่าสาวไต้หวันไงยิ่งจุดประเด็นเดือดกับแฟนคลับจีนหาว่าสาวนิวไม่ชอบจีนและมองไต้หวันเป็นประเทศไปได้ล่ะค่ะประเด็นถัดมาแฟนคลับจีนนั้นเริ่มลุกถล่มสาวนิวอย่างรุนแรงในทวิตเตอร์และเว็บปอและเริ่มหลังจากนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการขุดทวิตเตอร์ของสาวนิวและพบว่าเธอนั้นเคยรีทวิตโพสต์ที่พูดเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นต้นกำเนิดโควิด-19 แพร่ระบาดกันอยู่ทั่วโลกขณะนี้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากห้องแลบในประเทศจีนยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับแฟนคลับจีนมากขึ้นพากันเข้าไปถล่มสาวนิวพร้อมทั้งขอให้เธอนั้นออกมาขอโทษกับเรื่องนี้ก่อนที่จะทวิตเตอร์ของเธอนั้นหายไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะการปิดเองหรือโดนกระหน่ำรีพอร์ตกันแน่ค่ะประเด็นถัดมาหลังจากนั้นเป็นประเด็นที่เริ่มลุกลามใหญ่โตขึ้นเมื่อชาวโซเชียลไทยนั้นพยายามเข้าไปตอบโต้ในเรื่องประเด็นต่างๆทั้งในเรื่องฮ่องกงและไต้หวันที่คนไทยหลายคนเรียกว่าเป็นประเทศมานานแล้วชาวโซเชียลจีนเลยไม่พอใจเลยเรียกประเทศเชียงใหม่บ้างแต่ก็ไม่ทำให้คิดอะไรมากเพราะก็เคยเรียกกันขำๆในหลายๆที่ที่เจริญว่าประเทศเช่นประเทศรังสิตประเทศภูเก็ตค่ะแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อแฟนคลับจีนเริ่มเล่นประเด็นเชื้อชาติและการเมืองกล่าวโจมตีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในเรื่องความล้าหลังความไม่เจริญเรื่องรัฐบาลและกษัตริย์ไทยไปจนถึงเรื่องอาหารไม่อร่อยบ้างเรื่องเพศที่3บ้างและเรื่องอื่นๆอีกซึ่งชาวโซเชียลไทยก็ตอบกลับแบบดุเดือดกลายเป็นศึกสาดน้ำลายล่ะค่ะถัดมาชาวโซเชียลไต้หวันฮ่องกงได้เข้ามาเสริมทัพพูดถึงประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ของไต้หวันและฮ่องกงที่มั่นใจว่าในขณะนี้พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะชาวไต้หวันที่ไม่พอใจอย่างมากวิจารณ์แฟนคลับจีนเรื่องที่มาต่อว่าสาวนิวที่บอกว่าเป็นสาวไต้หวันไม่ใช่สาวจีนเพราะว่าก็ถูกต้องแล้วไต้หวันไม่ใช่จีน
ีนมีประชาธิปไตยเป็นอิสระจากจีนนั่นเองแหมเรียกได้ว่าครั้งนี้เป็นศึกน้ำลายที่ดุเดือดกันจริงๆค่ะบทสรุปจะเป็นยังไงหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ